จดโดเมนเว็บไซต์เช่าเว็บโฮสติ้งราคาประหยัดบริการดีซัพพอร์ตรวดเร็วผมเลือกใช้รักคอมลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บริพาร์ทชาแนลนะครับวันนี้นะฮะก็จะเป็นตอนที่4นะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้านี่นะฮะหน้านิวส์นะครับหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ง่ายที่สุดหน้าคอนแทคก็ง่ายนะครับผมก็เป็นตอนที่4นะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำหน้านี้เนาะนะครับโอเคมาเราจะมาสร้างไฟล์นะครับไฟล์ชื่อว่าไม่ใช่เป็นไฟล์นะฮะชื่อว่า news.html นะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้า index ก่อนนะครับหน้า index ตรงนี้โอเคเราลิงก์เรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็มาหน้า news เลยนะครับหน้า news ตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางโครง HTML ไปนะครับตรงนี้ผมจะเขียนว่า news แล้วก็เราจะลิงก์ css นะฮะstyle css style.css นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าเว็บเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาเราจะเห็นว่ามาแล้ว css นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาเมนูนะครับแล้วก็ฟูตเตอร์มานะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะเอาเมนูมาก่อนนะฮะก็จะมีคอนเทนเนอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างคลาสคอนเทนเนอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็ไปเอาตัวเนวิเกชันตัวนี้ก๊อปมาเลยนะครับก๊อปมาวางไว้แปะไว้ลองรีเฟรชกดหน้าโฮมหน้าโฮมอ๋อไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวผิดตัวนะฮะโอเครีเฟรชเราจะเห็นว่ามาแล้วนะครับในส่วนของเมนูอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเว็บต้นแบบเนาะนะครับเมื่อกี้ผมกดผิดโอเคมาหน้าโฮมจะเห็นว่าหน้าโฮมก็เข้าได้หน้านิวเข้าได้เหมือนกันนะครับทีนี้หน้าอื่นๆนะครับเรายังไม่ได้สร้างก็จะเข้าไม่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาหน้านิวนะฮะทีนี้เราก็จะไปก๊อปฟูตเตอร์มันมาจากอินเด็กซ์เนี่ยนะครับตัวฟูตเตอร์ตัวนี้นะครับเอาคลาสไม่ต้องเอาเคียร์ฟิกเอาแต่ฟูตเตอร์มานะครับน่าจะไม่ต้องมีการโฟลดอะไรโอเคก็มาวางแปะไว้ตรงนี้นะฮะโอเคลองรีเฟรชดูจะเห็นได้ว่าฟูตเตอร์มาแล้วนะครับฟูตเตอร์มาแล้วทีนี้เราลองสร้างดิฟสักตัวแล้วเราลิ่มไปเราจะเห็นว่าข้อความนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำเป็นเว็บไซต์แบบไดนามิกนะฮะอย่างเช่น PHP ใช่ไหมครับเราก็อาจจะสร้างไฟล์สมมุติว่าเราต้องการที่จะเก็บตัวเมนูใช่ไหมครับตัวเมนูตัวนี้นะฮะเราก็จะสร้างไฟล์เป็นอย่างเช่นชื่อว่า navigation.php นะฮะแล้วก็เอาโค้ดตรงเนี้ยไปใส่นะครับผมจริงๆผมเคยสอนไว้แล้วแหละนะครับการทำเว็บไซต์แบบไดนามิกก็ลองไปเปิดหาดูได้นะครับในช่องของผมเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูต้นแบบหน้า news นะครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับก็ผมจะสร้างคอนเทนเนอร์ไม่ใช่สร้างคลาสนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคลาส new ไหมมีแต่ id news นะครับid news โอเคผมจะสร้างเป็น id news page ละกันนะครับผมข้างในนี้เราก็จะประกอบไปด้วยพวกเทคพวกนี้นะฮะโอเคก็จะมี h1 เป็น news นะครับผมไอตัวเนี้ยเราจะมีคลาสอยู่ใช่ไหมครับเป็นคลาสอะไรนะผมลืมแล้วลองหาดูแป๊บนึงที่เราทำไว้ให้สามารถใช้ได้หลายๆครั้งนะฮะมีไหมเราได้ทำไว้ไหม text bowl ใช่ไหมใช่ผมจำได้ละ text bowl เดี๋ยวลองหาตรงนี้นะฮะเราลองเอาไปใช้กับตัว h1 class text bowl นะฮะแล้วลอง refresh ดูจุ๊บจะเห็นว่ามันก็ใส่สไตล์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะฮะก็จะเป็นข้อความใช่ไหมครับมี date นะฮะมีอะไรต่างๆก็ที่จริงเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวนี้นะฮะนี่คล้ายๆตัวนี้เลยเราก๊อปมาเลยก็ได้
นี่ก๊อปมาปุ๊บมาวางไว้เลยนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่สั้นที่สุดแล้วนะผมคิดว่าอ่ะนะครับผมทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องสไตล์พวกนี้ไว้เนี่ยพวกเดทพวกนี้พวกนี้นะฮะพวกต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเรามาสไตล์ดีกว่าต่อไปผมจะสไตล์ว่าเป็นเทคเทคเยลโล่แล้วกันนะครับเทคเยลโล่ก็คือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอดูสไตล์มันก่อนว่าเขาจะใช้เป็น H4 นะฮะ H4 แต่ไม่เป็นไรเราใช้ H1 ก็ได้นะแล้วเราก็ก๊อปสไตล์มาครับตรงคลาส Text Yellow เนี่ยก็จะมีสไตล์เป็นฟอนต์ไซส์14 Color เป็นสีนี้นะฮะฟอนต์เวท Bold โอเคลอง Refresh ดูเรายังไม่ได้ใช้ก็ใช้กับตัว H1 ตัวนี้นะฮะ Text Bold ไม่ใช่ Text Yellow นะฮะโอเคจุ๊บนะครับผมทีนี้เราจะเห็นว่าฟอนต์มันเล็กใช่ไหมครับเราอาจจะใส่เป็น text transform นะครับ text transform ใส่ไว้โอเคนะครับทีนี้ตัว date นะฮะเดี๋ยวไปดูสไตล์มันตัว date ตัวนี้ก๊อปมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามี class date หรือเปล่ามี class date นะฮะตัวนี้ผมจะใส่เดี๋ยวเราลองใส่ที่ span class date อ๋อเราก็ใส่แล้วนี่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะใช้งานคือมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเป็นเฉพาะตัว class date ที่มันอยู่ใน id new นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ใน id new news page นะครับงั้นเราก็จะ copy ตัวนี้มานะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเอามาแปะตรงนี้เราเป็น ID news page ใช่ไหมครับnews page ขีด news ขีด page แล้วก็ class date นะฮะลอง refresh ดูก็จะได้แล้วนะครับผมทีนี้ข้อความนะครับข้อความตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้มันยาวกว่านี้สักนิดหนึ่งเอาเป็น volume เต็มไปเลยยังไม่ยาวพอนะเอาสัก200ปึ๊บโอ้200ก็ยาวไปเอาสัก100โอเคกำลังพอดีนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราไปดูคลาสใน css tag p นี่นะฮะโอเคก๊อปมาก็ id news page นะครับ dot ไม่ใช่ tag p นะฮะไม่ใช่คลาสโอเคใส่ตัวนี้ลงไปจุ๊บมาแล้วทีนี้ก็จะเป็น A นะฮะ News Page A นะครับเราก็มาดูสไตล์อีกนะนี่นะครับ Color สีนี้ก็มาวางปึ๊บจะเห็นว่าโอเคได้เหมือนกันแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่ก๊อปวางนะครับผมก๊อปวางไปเลยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าจะต้องมีตัวคุมมันอีกชั้นหนึ่งนะฮะเอาเป็นคลาส new section แล้วกัน new section นะฮะน่าจะไม่มีคลาสซ้ำนะตรงนี้ก็คุมมันไว้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็เอาเราก็จะเข้าถึง ID news page นะครับแล้วก็ new section เราจะให้ margin top ห่างกันสัก20พิกเซลนะฮะจากนั้นเราก็จะ crop มาอีก3ตัวใช่ไหมเว็บตัวอย่างเรามีเท่าไหร่3ตัวนะฮะโอเคเห็นไหมก็จะได้มาแล้วนะครับผมข้อมูลอะไรผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเอาเป็นเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวเรามาลบตัวเทคนี้ฮะลบออกไปไอ้ H1 เนี่ยเอามันไว้ข้างนอกแล้วกันนี่นะฮะโอเคนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ
พาร์ทนี้นะฮะเป็นพาร์ทสร้างหน้า News นะครับง่ายๆต่อไปเนี่ยเราก็จะมาไล่ดูกันตามนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นIn Theater นะฮะ Coming Soon นะครับ Book Ticket Contact อะไรก็ตามตอนนะฮะอันนี้ตอนที่3ใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่ตอนที่4นะครับต่อไปก็ตอนที่5 6 7 8นะครับผมทีนี้พอเราทำหน้าต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนของเป็นตัว JavaScript นะฮะตัวพวก Validate Form นะครับผมซึ่งไอ้หน้า Coming Soon เนี่ยมันก็จะมีนี่เห็นไหมครับเป็นสไลเดอร์นะครับผมอันนี้ก็ใช้ JavaScript เดี๋ยวเรามาทำกันนะครับในตอนที่อะไร6น่าจะตอนที่6เนาะเพราะว่า New ก็4ละ4 5 6โอเคนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม